กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับพูดกันในฐานะคนครัวด้วยกันนะคุณผู้ชมอาหารบางตำรับเนี่ยมันวุ่นวายมากเลยนะคุณผู้ชมตั้งแต่สมัยโบราณอย่างเช่นการทำแจ่วบองคุณผู้ชมหลับตานึกภาพเสร็จคุณผู้ชมคงต้องนั่งโครกนะบรรดาเครื่องต่างๆรวมถึงเนื้อปลาจนกระทั่งละเอียดยิบเชียวแล้วคุณผู้ชมถึงจะนำไปผัดเป็นแจ่วบองใช่ไหมแต่วันนี้ไม่แล้วคุณผู้ชมเพราะจันยิ่งศักดิ์มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดที่จะทำให้แจ่วบองตำรับเด็ดของเราวันนี้มีความละเอียดยิบแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยไม่เชื่อคุณผู้ชมลองดูวิธีการทำของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเริ่มต้นอุปกรณ์อันนี้มากับเครื่องปั่นพลังสูงเด่นบาร์อันนี้อาจารย์เรียกชื่อว่าโถปั่นช็อปเปอร์คุณผู้ชมใบมีดมีลักษณะเป็นตัว S แบบนี้คุณผู้ชมมองเห็นใช่ไหมเป็นสแตนเลสนะคมกริบแล้วใบมีดเนี่ยอยู่ข้างล่างต้องบอกกันก่อนคุณผู้ชมเวลาเลือกซื้ออุปกรณ์นะเนื้อสัตว์อยู่ข้างบนพอลงข้างล่างมันจะปั่นปั่นปั่นมันละเอียดนี่ทำลูกชิ้นหมูนะคุณผู้ชมละเอียดจิบเลยอันนี้เป็นปลาอย่างดีนะคุณผู้ชมปลาปากกะดีของแท้ใส่ลงไปซะในโถอันนี้คุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทางภาคอีสานคงจะต้องปลื้มแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าแจ่วบองตำรับนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยมากน้ำสักหยดนึงฉันก็ไม่ทิ้งคุณผู้ชมมันจะนัวเนียก็ตรงนี้แหละอาตะไคร้อาจารย์ใส่ตะไคร้ลงไปอันนี้เป็นตะไคร้ซอยค่ะสับก็ไม่ต้องให้มันละเอียดมากหรอกเพราะเดี๋ยวเครื่องจะจัดการให้มันละเอียดเองก็ใส่ข่าลงไปด้วยคุณผู้ชมได้ขาแก่หน่อยก็ดีนะอ่อนมากกลิ่นมันไม่ฉุนเฉียวเอาล่ะต่อไปก็คือหอมแดงซึ่งหอมแดงจะมีส่วนผสมที่มีน้ำเยอะหน่อยเห็นคุณผู้ชมเห็นว่าตายตายแล้วใส่ไปขนาดนี้เครื่องมันจะมีปัญญาบดได้ละเอียดเหรออ๋อไปมากคุณผู้ชมด้วยรอบที่ปั่นเร็วถึง 22,000 รอบต่อนาทีโอ้ยอะไรก็ละเอียดหมดคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้ฝาปิดคุณผู้ชมอันนี้มีเดือยเป็นสแตนเลสอยู่ตรงนี้ก็วางไปตรงกลางคุณผู้ชมกดนิดเดียวแล้วก็ล็อกให้เข้าที่รับรองได้จะบดจะผสมจะปั่นอะไรก็ไม่มีหกไม่มีกระชอกออกมาข้างนอกนะคุณผู้ชมแล้วก็ยกไปวางบนเครื่องคุณผู้ชมปุ๊บเห็นไหมคุณผู้ชมครับเด่นป้าเครื่องปั่นพลังสูงที่อาจารย์นิสักกำลังจะใช้ในการบดปลาและเครื่องปรุงเพื่อทำแจ่วบองเนี่ยมีความเร็วถึง2ระดับนะคุณผู้ชมเราเริ่มที่ระดับ1ก่อนแล้วก็เร็วขึ้นที่ระดับ2พริบตาเดียวเท่านั้นเองเครื่องปรุงในโถนี้จะละเอียดยิบเลยนะคุณผู้ชมจำไว้เลยครับคุณผู้ชมครับบดปั่นสับสกัดเด่นป้าเครื่องเดียวเอาอยู่คุณผู้ชมคงอยากเห็นละสิอุ้ยละเอียดจริงตามที่คุยไว้หรือเปล่าจะตักให้คุณผู้ชมชมว่าละเอียดมากนี่เปิดฝาละเอียดยิบเป็นน้ำเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะจัดการผัดแล้วก็ปรุงรสให้มันน่ารับประทานนะครับเสร็จแล้วก็จัดการตักเนื้อปลาที่เราบดไว้ออกจากโถใส่ลงไปในกระทะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปผัดพอหอมๆนะคุณผู้ชมนะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไม่ใส่หวานมากแต่พริกนี่สิมันต้องซับซ่าหน่อยนะคุณผู้ชมนะผัดให้ถึงส่วนความเปรี้ยวจะบีบมะนาวหรือจะยังไงอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมตอนเวลารับประทานละกันโอ้แม่เจ้าเราจะผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ระดับความแห้งที่ต้องการเห็นไหมคุณผู้ชมผัดไปสักครู่เดียวสีสันที่ได้คุณผู้ชมดูเนื้อฉุนกรึกดูสิน่ารับประทานมากเดี๋ยวจัดลงจานกันเลยนะครับอย่างร้อนๆอย่างนะคุณผู้ชมนะหอมแดงอ่ะคุณผู้ชมมีมะกรูดซอยอีกหน่อยนึงมะกรูดซอยนะคุณผู้ชมนะใส่ไปหน่อย
ซอยใหม่ๆนะคุณผู้ชมอย่าซอยจนแห้งอ่ะเดี๋ยวมันหงิกๆไม่สวยใส่ไปหน่อยนะเป็นคนชอบรสเปรี้ยวเนสนะคุณผู้ชมจะข้าวสวยหรือจะข้าวเหนียวก็ตามใจเถอะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ